ครับคุณผู้ชมครับเพชรดราม่าคืนนี้ครับผมอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านชมไว้เป็นอุทาหรณ์นะครับเพราะว่าคนเราสามารถที่จะสร้างหนี้ได้ภายในพริบตาครับแต่เวลาที่จะแก้หนี้นั้นใช้เวลานานทีเดียวแต่ผู้หญิงคนนี้นอกจากแก้ได้แล้วยังสร้างฐานะได้อย่างมั่นคงด้วยครับคุณผู้ชมครับผมอยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านชมแขกรับเชิญของผมในคืนนี้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับเพราะว่าคนคนนี้พูดอยู่เสมอว่าวิกฤตก็คือโอกาสครับและโอกาสที่เขาได้ในวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งก่อนจะเข้ารายการคุยกันนะครับยอมรับในน้ำใจของผู้หญิงคนนี้ว่าถึกเหลือเกินนะครับพบกับคุณอีฟชวันพัฒน์กฐินทองสวัสดีครับสวัสดีครับนี่สวยไหมสวยสวยมากเลยนะรู้ตัวไหมว่าเป็นคนสวยฮะในห้องแต่งตัวบอกไม่สวยไม่สวยไม่สวยยังบอกว่าอยากได้นู่นในบอกสวยแล้วสวยเหมือนดาราสวยเหมือนนางงามมองมุมไหนก็สวยขอบคุณค่ะไม่ปฏิเสธหลักฐานมันทนโทษฮะส่องกระจกก็ชินอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่พี่พูดไปว่าวิกฤตคือโอกาสค่ะมันเกิดขึ้นกับน้องอีฟจริงๆไหมทุกครั้งเกิดจริงค่ะแล้วก็วิกฤตแต่ละครั้งก็น่ากลัวทุกครั้งก็ที่เจอมาคือกว่าจะมีทุกวันนี้คือมันเกิดมาจากที่เหมือนเราเดินทางชีวิตผิดพลาดในการใช้เงินแต่การที่เราผิดพลาดไปเรามีวิธีอย่างไรทำให้เรียกสติเราคืนมาคิดถึงพ่อกับแม่เป็นอันดับแรกค่ะเพราะว่าอีฟมองว่าในวันที่ผิดพลาดหรือว่าคือไม่มีสติอะพี่พอคนที่เสียใจที่สุดก็คือพ่อกับแม่เราทั้งที่เราพยายามแบบว่าปิดบังทุกอย่างไม่ให้เขารู้แต่เขาก็ต้องรู้เพราะเขาดูจากสีหน้าลูกเขาก็ต้องรู้ว่ามีเรื่องอะไรเครียดในใจไหมที่หนูลุกขึ้นมาได้ไว้เพราะหนูคิดว่าคนเราล้มได้แต่อย่านานลุกทั้งเลือดลุกทั้งแผลแล้วมันจะแห้งหายไปเองน่ะคือเดินไม่เคยหยุดหนูทำตลอดอย่ามัวแต่ไปนอนซมกับแผลใช่ค่ะมันอาจจะตายก็ได้หนูลุกทั้งเลือดเหมือนคนซาดิสนะพี่ คือแบบคือลุกทั้งเลือดคือหนูเจ็บอยู่อะแต่ถามว่าถ้าหนูยังนั่งอยู่หนูจะมีวันนี้ไหมไม่มีเพราะหนูก็จะต้องแบบว่าเสียเวลาไปกับการที่หนูเจ็บตัวอยู่ประคับประคองตัวเองอยู่ทั้งลำไส้ใช่ค่ะหนูก็มาคิดว่าแบบเฮ้ยมันมีอะไรตรงไหนที่มันทำที่มันแบบดีขึ้นอะไรก็ตามที่มันแบบเราก็มานั่งดูว่ามันมีอะไรบ้างอะอาชีพเสริมคืออะไรมีตรงไหนบ้างเหมือนหนูทำงานประจำอีฟทำงานธนาคารมาก่อนเช้าเป็นผู้หญิงทั่วไปใช่ค่ะไปสาวออฟฟิศเช้ามา 7:30 หนูต้องถึงออฟฟิศหนูแล้วครับแล้วเลิกงานคือแบงค์ปิด 4:00 หนูไม่ได้กลับ 4:00 หนูก็กลับทุ่ม 2:00 ตามต้องกลับพร้อมกันเหมือนโดยปกติของการทำงานธนาคารชีวิตรูทีนมากรูทีนเป็นปกติเราก็เลยมองว่าโทรศัพท์เราต้องจ่ายรายเดือนอยู่แล้วเราก็เลยแบบว่ามามีแบบหาอาชีพที่แบบนี้แล้วด้วยความที่เป็นคนแบบรักสวยรักงามมาตั้งแต่เด็กครับจะทำไงกับโทรศัพท์ดีใช่ค่ะแล้วก็เริ่มแรกไม่ได้ว่ามาขายแบบนี้ด้วยนะพี่หนูถือใส่ถุงขายที่แบงก์อ่ะคือแบบถือแบบที่แบงก์มีกี่ชั้นถือหมดเลยแบบพี่อันนี้เป็นคีย์มาร์กหน้านะคะเป็นสลิปปิ้งมาร์กอันนี้เป็นอาหารเสิร์ฟอันนี้เป็นอะไรคือแบบคือวิญญาณแม่ค้าเข้าสิงแล้วล่ะเพราะว่าเราต้องเอาชีวิตให้รอดให้ได้ใช่ค่ะคือเหมือนเคยขอเงินพ่อแม่ใช้ตอนเรียนใช่ไหมคะพอทำงานปุ๊บมีได้ของตัวเองปุ๊บอยากได้อะไรซื้ออยากได้อะไรซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยจะรู้สึกแบบว่านั่นแหละคือข้อผิดพลาดอีฟเลยถึงแบบว่าคนที่ดูอีฟอยู่นะตอนนี้นะคะคือถ้าเพิ่งเริ่มทำงานอีฟบอกเลยว่าหาอาชีพเสริมไว้เลยค่ะครับเพราะว่ารายได้หลายทางดีกว่ารายได้ทางเดียวแน่นอนใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ที่พูดถึงวิกฤตหลายครั้งแล้วผู้ชมคงจะสงสัยวิกฤตอะไรก็คือเธอเป็นหนี้ในจำนวนหนึ่งที่สำหรับผู้หญิงในวัย20ต้นนะ20ที่กำลังทำงานแบงก์ก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรใช่ค่ะนะฮะแต่เดี๋ยวเราจะมาคุยกันทีหลังแต่ปัจจุบันสวยอย่างนี้ดูล่ำซ้ำขนาดนี้ลืมตาอ้าปากได้แล้วรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจครับอีกอย่างที่รู้สึกภูมิใจมากคือจากคนที่ขายของตัวคนเดียวครับแบบไม่มีตัวแทนครับทุกวันนี้คือเหมือนแบบมีตัวแทนที่เราต้องดูแลฮะเกือบ 3,000 คนเกือบ 3,000 คนซึ่งคืออีฟมองว่าอีฟยังเป็นแบรนด์เล็กๆครับยังไม่ได้เป็นแบรนด์ใหญ่แต่คือตัวแทนทีมต้องดูแลคื
ดูแลทุกคนจริงๆอิฟจะมีเหมือนตัวแทนที่ติดตัวแบรนด์กี่คนอะไรเงี้ยแล้วคือทุกคนเขาจะต้องดูแลต่อเหมือนดูแลกันทุกคนประมาณอย่างเงี้ยค่ะเป็นทีมแล้วเราก็จะอยู่ในกลุ่มที่ดูแลนั้นด้วยแล้วคือเวลาตัวแทนที่เขาจะไปออกบูธหรืออะไรก็ตามอิฟก็จะไปช่วยขับรถตะเวนทั่วประเทศสรุปอาชีพเดินสาย คือหมายถึงว่าสิ่งสำคัญที่คุณอีฟกำลังจะบอกคือคุณอีฟเอาตัวเองลงไปทำงานในทุกๆจุดเลยใช่ค่ะเหมือนเราเนี่ยเราอยากรู้ปัญหาตรงไหนมันคืออะไรอ่ะเราจะต้องตัวเราเนี่ยต้องไปอยู่จุดตรงนั้นด้วยครับบางทีเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อ่ะแต่เราต้องเหมือนแบบอยู่ตรงกลางที่ว่าตรงนี้มันคืออะไรอันนี้มันคืออะไรครับแล้วคืออย่างตัวแทนก็คือจะอยู่ด้วยกันแบบครอบครัวมีอะไรก็จะคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นความถ้าพูดถึงความลำบากเราก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกเนาะมันก็ถือว่าเป็นความลำบากผสมความสนุกไปใช่ค่ะขับรถตะเวนไปมีปัญหาก็แก้กันไปใช่ค่ะมีอะไรก็ต้องเข้าถึงพออีฟเคยลำบากมาแล้วอีฟทำงานประจำมาคือทำงานประจำของอีฟไม่ใช่ว่าอีฟลำบากโดยซะทีเดียวคืออยู่ในห้องแอร์แต่เราก็ต้องเจอลูกค้าเดินตลาดด้วยอันนั้นทำให้หนูแกร่งมาทุกวันนี้เพราะหนูมีแนวคิดในการทำตลาดจากการที่หนูมีประสบการณ์ตรงนี้มาหนูขอบคุณผู้ใหญ่จากที่ทำงานเดิมหนูในหลายๆท่านที่ให้ความรู้อีฟแล้วก็อีฟมาเป็นอีฟทุกวันนี้จากพวกพี่ๆเขาสอนมาเลยการทำตลาดแบบพี่เขาจะพูดเลยถ้าวันไหนอีฟรู้สึกเหมือนอีฟแบบเฮ้ยอีฟอย่าหยุดเดินวันไหนหยุดเดินอ่ะอีฟวิ่งแล้วมันเหนื่อยนะ คือแบบหนูแบบเฮ้ย คืออีฟจำคำพูดพี่ เขามาเลยอ่ะว่าแบบว่าคนเราอ่ะวันไหนที่เธอหยุดอ่ะเวลาเธอสตาร์ทมาใหม่อ่ะเธอเหนื่อยนะเหนื่อยกว่าที่เธอเดินแล้วก็วิ่งเดินวิ่งก็เลยเอามาใช้อยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะนะครับปัจจุบันเนี่ยในช่วงนี้ออนไลน์มันก็แบบมีทั้งแบบทุกข์และมีทั้งสุขถามจริงๆว่ามีผลกระทบเยอะไหมถามว่ามีผลกระทบไหมมันต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าตัวแทนอีฟหลายคนเขาก็ต้องเขาไม่ได้ขายสินค้าในแบรนด์อีฟแบรนด์เดียวเขาก็ขายสินค้าตัวอื่นด้วยมันก็จะมีมาเกี่ยวพันเฉยๆแต่ถามว่าในตัวแบรนด์อีฟเองอะยอดขายก็ปกติก็ปกติค่ะนะครับพูดชื่อแบรนด์ได้ช่วยกันหน่อยนะคนสวยนะฮะคุณอีฟขายอะไรบ้างตอนนี้อีฟขายสบู่โชว์แล้วก็เซรั่มนูน่าค่ะแบรนด์อีฟฟี่ค่ะหนูเป็นคนที่อยู่กับคนแก่มาตั้งแต่เด็ก หนูใช้มะขามเปียกพอกตัวค่ะเพราะว่ายายอยู่ด้วยมาตั้งแต่อีฟเป็นเด็กแล้วคือยายก็คือจะแบบเอาเนี่ยบางทีเอามะนาวกับน้ำตาลมาให้หนูขัดมืออะไรอย่างเงี้ยหนูจะอยู่แบบเนี้ยมาตั้งแต่เด็กเลยจริงๆแล้วก็เลยจะแบบคิดไว้เลยแบบเหมือนตอนที่หนูเจอแบบเจอวิกฤตอะไรก็ตามแต่หนูคิดแบบคิดในใจหนูว่ามันเป็นความฝันนะพี่ตอนนั้นด้วยความที่หนูติดลบเนาะหนูจะเอาตังค์ไหนมาทำแบรนด์ตัวเองอะหนูก็จะแบบว่าเฮ้ยถ้าคือเราทำได้เราอยากแบบทำอะไรที่มันเกี่ยวกับธรรมชาติแต่ตอนนี้ยังไม่มีตังค์ปลดหนี้ก่อนคิดไม่เฉยเคยขอพ่อพ่อก็ให้นะแต่มาคิดเองเฮ้ยมันไม่เจ๋งครับไม่ถ้าขอพ่อคือไม่เจ๋งคือแล้วคือถามว่าแล้วเราอะยังติดลบอยู่เลยแล้วถ้าเราเอาเงินไปคืนพ่อไม่ได้ล่ะพ่อจะเสียใจแล้วเขาจะรู้สึกว่าผิดหวังกับลูกสาวคนโตเพราะหนูเป็นลูกสาวคนโตควรจะเป็นเสาหลักเสาเรือนให้พ่อเป็นตัวอย่างให้น้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะถูกต้องนะครับจึงเป็นจุดขายของเราในสบู่ประเภทนี้เสียงตอบรับดีไหมเสียงตอบรับคือเกินคาดอีพูดคำนี้ว่าเกินคาดเพราะอีตั้งใจทำแบบเล็กค่อยเป็นค่อยไปกะว่าทำพอกำลังใช่ค่ะทำขำๆค่ะกะว่าทำแล้วไม่ติดหนี้ใครก็พอแล้วใช่ค่ะคือก็ครั้งแรกทำกี่ก้อนฮะตั้งใจทำกี่ก้อนตั้งใจทำแค่ 20,000 ก้อนตอนแรก 20,000 ก้อนก็ไม่เยอะนะครับเพราะสบู่เดี๋ยวก็ทำกันทีนึงเป็นล้านก้อนนะบางเจ้า20,000 พอละใช่ค่ะมีความสุขแล้วคุณอีฟสบายใจใช่ค่ะแต่ว่าหลังจากออกไปกี่นานไหมครับฟีดแบคมันดีขนาดไหนไม่นานค่ะพี่เหมือนล็อตแรกก็100,000ก้อนโอ้โห100,000ก้อนค่ะตกใจเนาะตกใจแล้วรู้สึกแบบพี่คือดีใจมากเพราะว่าอย่างที่อีฟบอกอีฟเป็นแบรนด์เล็กๆแล้วอีฟคิดแค่แบบเฮ้ยทำแค่นี้ก่อนครับหนูคิดแค่นี้เพราะหนูคิดแค่ว่าถ้าหนูทำเกินตัวเดี๋ยวชีวิตหนูติดลบอีกหนูก็เลยแบบว่าจะเริ่มแค่ 20,000 ก้อนอีกอะไรแค่เริ่มต้น 20,000 ก้อนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเงินที่เราคุมได้ใช่ค่ะก้อนกำลังน่ารักใช่ค่ะแต่ฟีดแบคมันดีเป็นแสนทันที
แล้วทีนี้คุณอีฟทําไงดีฮะเพราะว่าเราก็ไม่ได้คิดจะใหญ่ขนาดนั้นเราก็คิดจะทําของเราตอนนี้ก็ยังเล็กอยู่เพราะหนูยังคิดว่าคือแบบมันก็ยังไม่เยอะจากวันที่ทําจนถึงวันนี้นี่นานหรือยังครับจะครบปีแล้วค่ะจะครบปีแล้วค่ะซึ่งยอดมันก็ทะยานไปอีกเรื่อยๆค่ะเวลาที่เราอยู่ๆมีเสียงตอบรับมีความรู้สึกประสบความสําเร็จแบบกระทันหันจะว่ากระทันหันก็ได้อย่างเงี้ยความรู้สึกของเราเป็นยังไงบ้างอีฟต้องบอกก่อนว่าเหมือนทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในชีวิตอีฟอ่ะมันทําให้อีฟมีสติมากขึ้นอีฟก็เลยจะรู้สึกนิ่งเฉยเอ้าเหรอจริงๆดีใจแต่เฉยดีใจแต่เฉยเพราะหนูเป็นคนฝันใหญ่แล้วหนูคือจะเอาความฝันนะมาเป็นพลังของหนูที่จะทําอะไรต่อไปหนูฝันแบบหนูฝันใหญ่อะพี่คือฝันแบบคือแบบเฮ้ยอยากได้เงินเยอะๆเอาไปสร้างวัดเอาไปช่วยตัวแทนเอาไปช่วยแบบเด็กกำพร้าคนแก่นี่ไม่ใช่สร้างภาพไม่ใช่สร้างภาพนะอันนี้เรื่องจริงคือคิดแบบนี้จริงๆคือแบบเพราะคือโดยปกติคือจะทําบุญตลอดอยู่แล้วคือจะทําแบบเนี้ยหนูจนหนูก็ทําหนูเริ่มมีหนูก็ทําหนูมีเพิ่มขึ้นหนูก็ทําเพิ่มขึ้นหนูทําแบบนี้มาตลอดนะครับแต่คนรอบข้างล่ะเป็นไงบ้างชีวิตดีขึ้นไหมมันก็ต้องภูมิใจเนาะลูกสาวคนโตอ่ะคุณพ่อเป็นไงซึ่งคุณพ่อคุณแม่ของน้องอีฟนี่ก็ไม่ใช่หมายความว่าลําบากยากเย็นมากมายมีชีวิตที่พออยู่พอกินได้สบายๆนะแต่เมื่อเห็นลูกทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จอย่างนี้คนรอบข้างยังไงบ้างครับพ่อเขาก็เหมือนคือพ่ออีเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็ทําธุรกิจด้วยเขาก็แบบเป็นห่วงเรื่องการเดินทางครับแล้วเขาก็จะแบบว่าคือแบบเหมือนสอนเราอยู่ตลอดว่าคือค่าของคนอะอยู่ที่ผลของงานถ้าอีฟทำอะไรแล้วแบบมีความสุขอะให้ทําไปเลยแล้วเขาก็คือช่วยดูแลลูกสาวอีฟสองคนเพราะว่าด้วยความที่อีฟก็บอกเขานะว่าอีมีความฝันอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราหยุดคุยเรื่องงานในวันนี้ก่อนเราขออนุญาตกลับไปคุยเรื่องวิกฤตที่ผ่านมาผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์ขอนิดนึงเถอะนะฮะได้คุณอีฟทำงานธนาคารทั้งหมดกี่ปีครับทำงานธนาคารมาทั้งหมด11ปีค่ะ11ปีแต่วิกฤตที่เกิดกับตัวเองนั่นคือวิกฤตเรื่องของการเป็นหนี้ใช่ค่ะก็คือจะมีช่วงที่เป็นหนี้บัตรเครดิตครับเนี่ยตรงนี้ท่านผู้ชมฟังดีๆเลยนะฮะนี่ก็หลายคนยังค้างอยู่ใช่ไหมจะมีช่วงที่เคยเป็นหนี้บัตรเครดิตครับเพราะบางคนสงสัยว่าทำงานธนาคารทำไมถึงปล่อยให้ตัวเองเป็นหนี้ใช่เดี๋ยวพี่ยังสงสัยเพราะเรารู้ระบบอยู่แล้วด้วยความที่เรารู้นี่แหละค่ะเราก็เลยเหมือนด้วยความที่เงินเดือนเราเท่านี้แล้วเราอยากรวยอะพี่ครับเราก็จะแบบว่าเอาเดี๋ยวเราจะเอาไปปล่อยกู้เดี๋ยวเราจะเอาไปปล่อยกู้แล้วพอดีจังหวะว่าเหมือนแบบเราเป็นคนชอบเห็นใจคนอื่นใครมายืมใครมากู้แล้วก็ให้กดใช่มีทั้งเป็นเงินส่วนตัวเราด้วยแล้วก็เราไปกดมาด้วยออกมาด้วยใช่ค่ะก็คือจริงๆแล้วอ่ะที่กดออกมาไม่เยอะแต่ด้วยความที่มันมีดอกเบี้ยใช่ไหมคะครับแล้วดอกเบี้ยมันวิ่งเร็วๆใช่ค่ะแต่ตอนแรกๆไม่มีปัญหาเลยค่ะก็คือเราได้เงินตรงเป๊ะคือเหมือนเราจะต้องรู้ว่าใบนี้จ่ายวันไหนแล้วคนนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้เราวันไหนเราก็จะเป๊ะเป๊ะเป๊ะคือวางไว้หมดเลยคือหนูจะวางอันนี้คือเงินเก็บอันนี้คือใช้อันนี้คือแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้แบบนี้หมดเลยแต่พอมาวันหนึ่งที่เขาหนีหนี้โอ้ยคือแล้วที่ร้ายไปกว่านั้นคือมีคนที่เขาผูกคอตายคือเงินเราก็ไปอยู่เขาด้วยหนูไม่ได้คืนเลยสักบาทหนูล้มทั้งยืนนะพี่คือคนเงินเดือน20,000กว่าบาทมันเหมือนแบบว่าทำไมเขาทำกับเราแบบนี้แต่คือแบบแต่มันก็เป็นวิกฤตที่มันเกิดขึ้นแล้วอะใช่ค่ะทำอะไรไม่ได้พอมันเกิดขึ้นมาปุ๊บอีฟคิดแค่ว่าชาติที่เราอีฟอาจจะแบบไปทำอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยคิดไปให้เราสบายใจไว้ก่อนว่าอาจจะเคยไปล่วงเกินอะไรเขาไว้ใช่ค่ะขอโทษ ไม่เป็นไรครับก็ คือทำให้เราเนี่ยไม่มีวันที่จะได้เงินคืนเลยนะฮะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เขาไปแล้วใช่ค่ะวินาทีแรกที่รู้คือแบบหนูแบบวางโทรศัพท์พ่อโทรมาบอกว่าเนี่ยคือพ่อไม่รู้ว่าหนูปล่อยกู้ให้เขานะพี่เหมือนแต่แบบว่าเขาเป็นคนที่ทํางานรีดผ้าให้ที่บ้านทําความสะอาดที่บ้านครับแล้วคือหนูก็คือเหมือน
ไว้ใจกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเหมือนแบบว่าให้เขาเอาไปปล่อยกูให้เขาดูแลให้อะไรเงี้ยค่ะสรุปแล้วเหมือนกับเขาเป็นผู้ช่วยเราแล้วเราก็ไม่รู้ว่าปลายทางแล้วมันจะเอาคืนได้ยังไงใช่ค่ะเราไม่รู้ว่าปลายทางไปอยู่ตรงไหนคือเงินเราซึ่งตอนนั้นคือเราคิดแค่ว่าเราอยากมีรายได้เพิ่มครับซึ่งหนูเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยเราอยากให้เราอยากแบบทำให้อนาคตมันดีเราก็คือแบบว่าวางแผนอันนี้คือประมาณนี้แล้วพอเขามาแบบนี้ปุ๊บเหมือนเราแบบล้มทั้งยืนใช่คือเงินสำหรับน้องอีฟมันก็ถือว่าเยอะสำหรับพูดง่ายๆธนาคารเราก็จ้างกันประมาณ20,000กว่าบาทถูกไหมฮะใช่ค่ะมันต้องเป็นทำงานหลายปีอะใช่ค่ะโดยที่ไม่กินเลยนะลองคูณง่ายๆก็ได้ค่ะว่าสมมติถ้าเราเงินเดือน20,000ตีไปซะ20,000คูณ12เดือนก็คือ2,400,000ใช่แล้วยอด200,000ยอดเรากี่แสนฮะ200,000แล้วมันก็เป็นไปไม่ได้ที่เราไม่กินไม่ใช้ถูกไหมใช่ค่ะแล้วคือแบบบางยอดมันเป็นยอดที่เป็นเงินที่เราเก็บด้วยแล้วก็เป็นเงินที่แบบว่าเหมือนเรากดมาให้เขาด้วยแล้วมีอีกเจ้านึงก็หายสาบสูญไปเลยครับคือเหมือนเราก็เลยแบบว่าโอเคเราอะนึกถึงคนอื่นจนลืมนึกถึงตัวเราเองครับถามจริงๆคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ถึงกับลำบากมากถูกไหมล้มอย่างเงี้ยโอเคเราตกใจล่ะถูกไหมแล้วเราก็ไม่กล้าบอกทำไมไม่คิดจะบอกเขาเพราะว่าอย่างไรคุณพ่อคุณแม่รวมกันก็อาจจะหยิบยื่นตรงนี้ได้ทำให้เราแบบไม่ทรมานล้มทั้งยืนแบบนี้คือด้วยความที่อีฟเป็นลูกคนโตแล้วก็คือแบบอีฟเรียนได้ที่1มาตลอดคือทำให้พ่อแม่ภูมิใจมาตลอดเรียนก็เก่งค่ะแล้วคืออันนี้มันเหมือนคือด้วยความที่หนูไม่เคยทำอะไรผิดพลาดพี่ครับแล้วพอหนูมาเจอแบบนี้ปุ๊บหนูก็เลยไม่กล้าที่จะเล่าให้ครอบครัวฟังแล้วหนูก็เลยคือแบบเก็บไว้คนเดียวแล้วหนูมาแก้ปัญหาโดยการที่หนูไปสมัครบัตรเครดิตอันอื่นมาแบบโปะไปโปะมาใช่ค่ะพี่โปะไปโปะมาแล้วพอแบบว่าคือเราก็เลยแบบว่ากลายเป็นเหมือนแบบเฮ้ยมันมายอดนี้ได้ไงจาก2เป็น400,000เพราะว่ามันเดินทางทบต้นทบดอกกันไปมาใช่ค่ะถ้าเกิดเราไปนี้400,000ในการส่งรถได้รถ1คันมันโอเคนะคะแต่อันนี้มันเหมือนไม่ได้อะไรหนูไม่ได้อะไรส่งไปเรื่อยๆก็ไม่ได้อะไรใช่ไม่ได้อะไรหนูก็เลยถึงมาฮึดแบบว่าเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้ว คือเราต้องทำอะไรที่แบบสุดโต่งแล้วคือเวลา24ชั่วโมงมึงต้องทำให้เยอะกว่าคนอื่นคือแบบคือต้องใช้เวลาบังคับตัวเองแล้วล่ะใช่ค่ะแล้วเราคือแบบฮึดเลยพี่เชื่อไหมว่าตอนหนูท้องนะหนูอะขายน้ำส้มกำไร5บาทหนูก็ขายพวกนี้เหมือนเปลี่ยนความคิดเลยนะชีวิตเปลี่ยนได้เปลี่ยนมากที่บ้านไม่ได้ลำบากนะคะที่บ้านคือพร้อมให้ทุกอย่างเงินลงทุนหรืออะไรก็ตามครับแต่หนูคิดเสมอว่าหนูจนอะหนูติดลบพ่อแม่จะรวยนั่นคือพ่อแม่แต่ส่วนของหนูอะหนูจนหนูติดลบหนูต้องทำไงก็ได้ด้วยขาหนูล้ำแข้งหนูนะมันก็มี2ทางให้เลือกคือ1คุณต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองทำอะไรให้มันแบบอย่าให้พ่อคุณแม่เสียใจใช่ค่ะหรือไม่ก็ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็อาจจะต้องเดินไปบอกก็ได้ใช่จริงๆคืออันนี้คือเป็นข้ออันนี้โชคดีถูกไหมว่ามาถูกทางอันนี้คือจะบอกว่าถ้าอีฟย้อนกลับเวลากลับไปได้แล้วพี่อีฟจะแบบว่าเดินไปบอกคุณพ่อคุณแม่ไหมเดินไปปรึกษาพ่อกับแม่ครับว่าหนูเจอเหตุการณ์แบบนี้นะหนูจะทำยังไงซึ่งพ่อกับแม่มารู้ทีหลังเขาก็บอกว่าทำไมไม่บอก แต่ถามว่าถ้าหนูบอกเขาพี่วันนี้อาจจะไม่ใช่หนูคนนี้ก็ได้นานไหมพอเราหันมาทำลุกขึ้นมายืนอย่างเงี้ยมาออกมาขายออนไลน์ก่อนแล้วแรกๆก็ขายของคนอื่นด้วยแหละนะฮะนานไหมกว่าเราจะปลดหนี้400,000ได้เผื่อว่าจะเป็นช่องทางสำหรับทุกท่านด้วยเอาจริงๆถ้าเงิน400,000เนี้ยหนูอะมาจับถูกทางตรงที่หนูมาทำในระบบตัวแทนครับมันช่วงเวลาแค่3เดือนประมาณเนี้ยค่ะก็ปิดหมดพูดง่ายๆแค่สามสี่เดือนเองถ้าคุณตั้งสติให้ทันใช่ค่ะนะไม่ว่าคุณจะขายแบบไหนขายออนไลน์แต่ว่ามันก็ต้องมีระเบียบแล้วมั่นใจได้ยังไงว่าตอนนั้นทางนี้แหละประตูสุดท้ายทางออกที่ฉันจะต้องไปคือก่อนหน้านี้ค่ะคือมันเริ่มเป็นหนี้มาแล้วแหละแต่มันยังไม่ได้ถึงขนาดนี้ครับทีเนี้ยอิฟก็คือแบบอย่างที่อิฟบอกค่ะอิฟก็หิ้วขาย
ตามแบบคนรู้จักคนใน Facebook อะไรก่อนแล้วก็เขาเรียกว่าเหนื่อยกายละใช่ใช่ค่ะเดินไปหิ้วไปบอกไปแล้วคือแบบว่าพอมาเริ่มทำออนไลน์ปุ๊บในโทรศัพท์นั่งกินข้าวเราก็ทำได้เข้าห้องน้ำก็ทำได้ซึ่งสาวออฟฟิศอ่ะมันเหมาะกับสาวออฟฟิศอย่างหนูยังทำงานแบงค์อยู่นะสู้ตายตอนนั้นแล้วช่วงเวลากินข้าวเป็นช่วงเวลาที่หนูอ่ะมีเวลาไปส่งของเลิกงานเป็นเวลาที่หนูไปส่งของคนอื่นเขาออกจากเอาเวลานั้นกินข้าวแต่มีภาระนี่ภาระมีภาระอย่าไปนั่งเลื่อยเปื่อยเหมือนคนอื่นไม่ได้ก็ต้องขยันเยอะกว่าคนอื่นเขาก็ต้องไปส่งของเลิกงานยังไม่ได้เข้าบ้านไปส่งของก่อน อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเหมือนแบบว่าคล้ายๆว่าบริหารเวลาอะค่ะพี่ครับผมในที่สุด3เดือน3 4เดือนใช่ประมาณเนี้ยค่ะใช่ค่ะก็เลือดก็เริ่มหายเลือดเริ่มหยุดไหลใช่ค่ะนะครับเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นใช่ค่ะเทคนิคอะไรที่ทำให้เราขายของได้ดีในออนไลน์เทคนิคสำหรับอีฟที่อีฟอยากจะในฐานะคนขายนะฐานะคนขายค่ะใช่อย่างเหมือนอีฟที่อีฟเคยขายมาอีฟจะสนใจแล้วก็ศึกษาผลิตภัณฑ์ที่อีฟขายก่อนอันดับแรกว่าตัวเนี้ยมันช่วยอะไรมันช่วยจริงไหมมันเป็นยังไงแล้วทุกอย่างมันเป็นยังไงคือศึกษาเหมือนคือแล้วต้องใช้เองลองใช้เอง1ก้อนหรือ1ชิ้นก่อนลองใช้แล้วเรารู้สึกว่าเราชอบอะไรของมันก็ตามแต่เรารู้สึกว่าคือเราชอบเราจะรู้สึกว่าอินเนอร์เราจะมาแล้วเราจะแนะนําได้แบบเฮ้ยแบบนี้นะพี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ไปหลอกเขาเพราะเราใช้เองจริงเราจะแนะนําได้จริงแล้วคือต่อไปก็คือเป็นการดูแลหลังการขายครับพอเวลาเราขายเสร็จปุ๊บเราถามเขาว่าพี่ใช้เป็นยังไงคะนู่นนี่นั่นคือดูแลเขาต่อเนื่องไม่ใช่ว่าขายจบแล้วปิดจบได้เงินแล้วไปแล้วบ๊ายบายใช่คือเราต้องคิดเสมอว่าคนนี้คือลูกค้าเราและเราต้องคีปเขาไว้แล้วก็ไปหารายใหม่ต่อมันจะทำให้เรามีลูกค้าเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับเป็นกราฟที่เยอะขึ้นแต่ถ้าเราไม่ดูแลเขาต่อเนื่องพอเราไม่ได้ติดต่อมีแบบปฏิสัมพันธ์กับเขาเขาก็จะหายไปแล้วตัวเราเองเราก็จะไม่รู้อันนี้ต้องขอบคุณการทำงานธนาคารของหนูนี่แหละค่ะเพราะว่ามันจะมีการทำ CRM เก็บข้อมูลใช่ค่ะเราก็จะจดไว้เลยว่าคนนี้เบอร์โทรนี้คนนี้เบอร์โทรนี้คือเหมือนแบบเราก็จะโทรเอาอะไรเราไปบ้างใช่ใช่ลอง follow up ดูซิใช่ค่ะมันเหมือนเป็นการใช่เป็นการ follow ลูกค้าด้วยแล้วถ้าเขาไม่ชอบก็ไม่ต้องไปว่าเขาไม่ค่ะไม่ว่าแล้วก็บางคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันถูกไหมชอบไม่เหมือนกันและคือความขยันและสม่ำเสมอเพราะว่าความขยันบางคนน่ะจะขยันแค่แรกๆเหอแรกๆอ๋อปิดยาปิดปาดเหอแรกๆเพิ่มฟูใช่ค่ะเหมือนแบบเหอแรกๆก็จะแบบจะโพสต์จะขายจะแนะนำช่วงแรกๆพอหลังจากนั้นก็จะดับไปอ๋อเหมือนคนมีแฟนใหม่นะใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวก็เลิกกันแล้วก็จะดับไปซึ่งคนที่ประสบความสำเร็จอ่ะจะต้องอึดอยู่อึดนานที่สุดนั่นคือคนสำเร็จเพราะคุณจะเจอความสำเร็จความสำเร็จมันไม่ได้บอกว่าคนนี้2วันสำเร็จ5วันสำเร็จเขาไม่มีบอกเลยพี่เขาไม่มีสูตรไหนที่จะบอกว่าเราจะสำเร็จวันไหนแต่ทุกคนน่ะถ้าขยันอย่างสม่ำเสมอใส่ใจโอ้โหคือทุกอย่างอะค่ะมันจะมีทางของมันมันอิฟความคิดอิฟนะคะความสำเร็จไม่มีทางลัดพี่มันจะเจอทุกอย่างที่เราจะต้องเจอแต่เราแค่ว่าปัญหาที่เราเจอปุ๊บเราลุกลุกมาทั้งเลือดเหมือนหนูเนี่ยลุกมาเลยแล้วเจออะไรอีกเราพร้อมลบแล้วพี่ทุกสถานการณ์ครับพอเรามีสติมาปัญญาเรามาแล้วเราจะรู้สึกว่ามันจะผ่านไปเองมันจะมีช่องทางของการแก้ปัญหาของมันเองแล้วเราใช้สติในการแก้ไปทีละระดับของมันแล้วมันก็จะไปค่อยไปใช่ค่ะแล้วคือเราก็จะเดินโฟต่อไปใช่ค่ะแล้วเราจะเจอทางสำเร็จของมันเองอันนั้นคือขายของให้คนอื่นแต่ว่าอยู่ๆแล้วเนี่ยมันก็มีความสุขแล้วถามจริงทำไมไม่มีความสุขกับการขายเหมือนเดิมอยู่ก็ตั้งตัวขึ้นมากลายเป็นเจ้าของแบรนด์ซะอย่างนั้นมันไม่กลัวเหรอครับมันจะทุกข์เยอะแยะคนมากเพราะว่าอย่างที่เคยบอกพี่นวัดตอนแรกว่าอีมีฝันโอ้ใช่ลืมไปนึกฝันน้องใหญ่มากอีมีฝันที่แบบว่าอยากเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าธรรมชาติถ้าฉันเป็นเมื่อไหร่จะเอาธรรมชาติมาให้หมดใช่แล้วคือสมุนไพรมาเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นคนไทยแล้วเราก็อยากจะแบบว่าเฮ้ยเนี่ยประกาศให้โลกรู้สมุนไพรไทยเนี่ยโคตรเจ๋งอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าพอเรามีประสบการณ์พอสมควรเราก็เลยเป็นที่มาของสบู่โชว์ใ
ช่ค่ะนาสบู่โชว์ซึ่งเสียงตอบรับดีแล้วเซรั่มล่ะครับเซรั่มดีไหมเซรั่มนี่เซรั่มหนูหน้านี่เพิ่งวางได้ประมาณไม่ถึง2เดือนไม่ถึง2เดือนแต่ก็โอเคค่ะนะฮะนะก็น่าจะขึ้นไปในระดับที่น่าพอใจใช่เพราะว่าอีฟจะเหมือนให้ค่อยๆไปเพราะอีฟจะไม่ได้แบบไอ้นี่มากเพราะว่าส่วนใหญ่จะให้ตัวแทนได้ลองใช้แล้วก็เป็นแบบเหมือนปากต่อปากกันด้วยแล้วก็ตัวแทนเขาก็จะทำช่องทางของเขาอะไรเงี้ยค่ะนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่คุยกันนอกรอบคือน้องอีฟพูดคำหนึ่งซึ่งชอบมากนะครับผมว่าคนหลายๆคนเอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องมาสนใจว่าอีฟจะได้เท่าไหร่เพราะว่าทุกคนอะได้อยู่แล้วได้เยอะนะครับแล้วก็นั่นคือสิ่งที่ตัวตนจะต้องเป็นผู้ได้คือคิดถึงเราไว้คิดถึงคุณไว้ใช่ค่ะอย่าไปคิดเรื่องคนอื่นค่ะเราจะบอกเขาว่าเวลาทำอะไรก็ตามให้คิดว่าเป็นเจ้าของกิจการเองไม่ต้องคิดว่าทำแล้วคนนี้จะได้คนนี้จะได้คนนี้จะรวยเดี๋ยวอีฟมันรวยเดี๋ยวอีฟมันสวยขึ้นไม่ต้องคิดค่ะคิดแค่ว่าเรายิ่งทำเยอะเรายิ่งได้คนอื่นไม่ต้องไปมองปัจจัยอื่นเพราะถามว่าทุกคนทำมาคือทำอยู่ร่วมกันอ่ะมันก็ต้องได้ด้วยกันหมดอยู่แล้วแต่แค่ว่าถ้าเราทำอะไรแล้วแล้วเราเหมือนแบบเราคิดว่าเราเป็นเจ้าของของเราเองอ่ะเราจะมีความรู้สึกว่าเราอยากทำทุกช่องทางแบบเฮ้ยจะไปช่องทางไหนอันนี้คือมันจะมีแนวคิดที่จะมาปรึกษากันคุยกันอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดใครมีปัญหาปรึกษาได้ไหมปรึกษาได้ค่ะปรึกษาได้ถึงแม้จะขายแบรนด์นี้หรือแบรนด์ไหนหรือใครมีปัญหาอะไรก็น่าจะได้เนอะจริงแล้วอีฟแบบว่าเหมือนใจกว้างคือส่วนใหญ่อีฟมองว่าตัวแทนที่อยู่กับเราอ่ะให้เขาสบายใจอีฟจะไม่เคยบังคับว่าจะต้องขายแต่ของอีฟหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบเอ้ยเรียนของฉันแล้วจะเอาไปใช้กับแบรนด์อื่นมาอีฟมองว่าคือแบบให้เขาได้อ่ะเรารู้สึกว่าเราได้เป็นผู้ให้ที่แท้จริงค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติใครอยากจะติดต่อคุณอีฟก็ติดต่อได้มีอะไรบ้างช่องทางเผื่อว่าอยากจะเข้ามาพูดคุยจะถามระยะ5ปีมันก็ไกลไปคนนี้ใจร้อนมากอีกสัก2ปีคิดว่าแบรนด์ของตัวเองเนี่ยสถานะหรือสิ่งที่จะทำมันวางแผนไว้ยังไงบ้างในระยะ2ปีนะคืออยากได้เป็นแบบว่ากำไรพูดได้ครับเรายังไม่ได้พูดได้เรายังไม่ได้พันล้านเท่าไหร่นะพันล้านพันล้านหมายถึงกำไรแล้วผมก็มั่นใจว่าน่าจะทำได้นะฮะก่อนจากการลองฝากเคล็ดลับเปลี่ยนความคิดและชีวิตมันเปลี่ยนได้ลองมีอะไรฝากครับก็อีฟก็อยากฝากถึงทุกคนนะคะที่วันนี้เรายังไม่รู้ว่าเราจะเดินไปทางไหนให้ลองมองถึงครอบครัวเราแล้วเอาครอบครัวเราและฝันของเราที่เราตั้งเป้าหมายไว้อะค่ะกลั่นให้มาเป็นพลังแล้วเดินมันต่อไปค่ะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จโอ้โหผมว่าผู้หญิงคนนี้นะฮะมีพลังที่เยอะจริงๆแล้วไม่ใช่พลังที่ประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยผมยืนยันว่าเธอมีพลังจากข้างในจริงๆแล้วเธอทำอะไรด้วยจิตวิญญาณและสิ่งหนึ่งที่เธอทำเอาไว้เสมอนั่นก็คือความสม่ำเสมอผมเชื่อว่าผมต้องเจอเศรษฐินี 1,000 ล้านภายใน1ปีนับจากนี้เป็นต้นไปวันนี้ขอบคุณคุณอีฟเป็นอย่างยิ่งครับค่ะแล้วเวลาเพชรรามาในคืนนี้หมดแล้วครับกลับมาพบกันใหม่คืนวันศุกร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ